อีกเรื่องนึงจ้านี่ไงจะว้าไปก็ไม่ได้ไม่ได้มันต้องผ่านวันนี้ไงเมื่อคืนนี้ก็อยากจะดูใช่จริงวันนี้เธออยากจะดูมากผมอยากดูทุกเรื่องวันนี้ดูร่าเริงผิดปกติเนาะโดยเฉพาะเรื่องนี้แน่นอนอีกเรื่องนึงที่ฮือฮาตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศกับซีรีส์บางกอกคณิกานะคะเป็นซีรีส์พีเรียดที่กล้าตีแผ่เรื่องราวของโสเภณีในสมัยรัชกาลที่5ที่พวกเธอเนี่ยอยากลุกขึ้นมากอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นคนและคืนนี้แล้วคุณผู้ชมที่เราจะเปิดซ่องวันต้อนรับดอกไม้งามจากหอบุพชาติไม่รอช้าอยู่กับเราตรงนี้ทั้ง3คนขอต้อนรับอิงฟ้าก้อยและชาเลตค่ะสวัสดีค่ะมาครบทีมมาครบทีมจะบอกเลยว่ากระแสของซีรีส์บางกอกคณิกานี่คือเดินไปไหนทุกคนแบบต่างพูดถึงอะในฐานะนักแสดงหลักรู้สึกยังไงบ้างนี้เลยอยากรู้โหก็ไม่ได้คิดว่าอันดับแรกเลยคือซ่องวันจะเล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ขึ้นทุกคนต่างขึ้นซ่องวันนี้เลยซ่องวันกันฉ่ำแบบว่ากระแสในโซเชียลคือแตกตื่นเนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือเห็นโปรโมทกันแบบว่าหูเยอะแยะมากมายแต่ที่หนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือที่เยาวราชเพราะว่าในเรื่องของบางกอกคณิกาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ย่านสำเพ็งอ๋อไปล่ะตื่นคนข้างกายว่ายังไงคนข้างแบบคนไหนครอบครัวครอบครัวพี่นุ้ยพี่นุ้ยยิ่งมาหนูเหมือนขึ้นหนูช่วยว่าใครข้างเราต้องระบุหน่อยพ่อแม่แฟนคลับเอาเพื่อนอะค่ะป้าข้างบ้านเอาโอ้โหตอนแรกคือหนูอะเหมือนเหนื่อยนิดนึงแต่พอพี่พูดหนูตื่นเลยเป็นการกระตุ้นหนูได้ดีจริงๆเชียวล่ะคุณแม่ก็ตื่นเต้นเรารู้สึกว่าเป็นภาพใหม่ปกติเขาก็จะเห็นเราพ่อคุณแม่เขาก็เห็นเราเป็นลูกเล็กอยู่แล้วพอเราไปเต้นแล้วเราก็เริ่มแบบแหกเป็นแม่ลูกอะแต่เราก็บอกว่าเป็นการแสดงและรอติดตามคืนนี้ชาเลตหนูดีกว่าแม่ข้างกายตลอดนะแม่อยู่ข้างหลังคุณแม่อยู่ตรงนี้กับเราด้วยจนถึงทุกวันนี้ยังไม่หยุดตกใจเพราะว่าเรายังทำขนาดนี้ได้อีกเหรออะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นบทบาทใหม่ที่อาจจะไม่มีใครเคยเห็นในตัวชามาก่อนแล้วก็ดีใจที่ได้ลองอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้เห็นค่ะอันนี้เรื่องแรกของอิงฟ้าค่ะรับบทหนักเลยเนาะเป็นโสเภณีเลยหนักก็เป็นอะไรที่ท้าทายสุดๆค่ะคิดว่าภาพในหัวว่ายากแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆยากกว่าที่คิดอ้าวแต่พอตอนเขาติดต่อมาแล้วบอกว่าเป็นพี่สันกำกับเรารับปากเลยนะใช่เพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดเยอะเลยว่าโอเคเป็นโสเภณีด้วยอ่ะโอเคแล้วก็ช่องวันด้วยโอเคแล้วก็เราเคยเห็นผลงานของพี่สันเราด้วยใช่ไหมวันทองนี่มันแบบใช่โอ้แตกตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็พอมารู้ว่าเราเล่นกับใครบ้างคือ3สาวรวมถึงมีพี่อ้อมพี่นกพี่รัศมีแขมีพี่ก้องมีพี่ก้องหลากหลายเลยก็มันไม่ต้องคิดอะไรแล้วอะค่ะก็เลยรู้สึกแบบว่ารับเลยก้อยล่ะเหมือนกันแต่ว่าก้อยว่าหลักๆคือปกติคนจะเห็นเราเป็นแบบเด็กนักเรียนดูคอมเมดี้อะไรเงี้ยใช่ซีรีส์แล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นแบบเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งของการแสดงที่ก้อยรู้สึกว่าเออท้าทายมันไม่ใช่ทุกวันที่เราจะได้เป็นโสเภณีแล้วก็พูดกันตรงๆจริงและอะไรรู้ไหมมันไม่ใช่ว่าเราจะมีโอกาสได้รับเลือกเป็นโสเภณีถูกต้องไม่ได้เป็นเก่งง่ายๆนะคะหนูว้าวจริงฉันนั่งอยู่ตรงนี้แต่พี่สันไม่เลือกฉันจ้าแม่ทำไมอยากเป็นทำไมอ่ะที่หนุ่ยก็ควรได้อยู่กับเราไหมที่หนุ่ยอ้าวจริงๆได้นะต้อยไม่ทันกักนะเห็นพี่หนุ่ยเสนอมาเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นบทบาทใหม่แล้วก็น่าจะสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่มีเรื่องไหนที่ตีแผ่ประเด็นนี้อย่างชัดเจนหรือว่ากล้าทำใช่จริงประมาณนั้นครับชาเลตล่ะน้องเล็กหูตอนแรกชาก็ถูกคอนวินซ์อยู่นานค่ะเพราะว่าแบบคือมันต่างจากชามากเพราะว่าเราเรียบร้อยแบบไม่ถึงก็แรงแล้วดูแบบชาทุกคนหนูอย่ามุสาค่ะลูกแบบอ่ะมันอาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์ชาขนาดนั้นที่จะอัพเดทกับเวย์เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เลยเป็นตอนแรกก็คิดว่าเราอาจจะทำไม่ถึงหรือเปล่าเราอาจจะทำไม่ได้บ้าแต่เราทำได้ดีเลยนะเนี่ยเป็นไวรัลใน TikTok เลยนะอันนี้ใช่ไหมใช่ป่ะโอ้ TikTok เปิดแล้วหนูเขินนี่เลิกไปแล้วใช่แล้วฉันรู้จริงไม่ถนัดจริงไม่ถนัดเลยชาแล้วแม่รู้ว่าชาเต้นอย่างนี้ได้แบบดีขนาดนี้เพราะใครรู้ว่านี่ชัยนนท์ทำไมเกิดอะไรขึ้นเอาไม้ฉันดูขึ้นฟีดพี่แบบเยอะมากหนูขึ้นในมาทีอะค่ะวันที่พอหนูเต้นเสร็จวันรุ่งขึ้นอะคนอยู่ข้างๆหนูคือเปิดอะแล้วหนูแบบหนูต้องแนะนำตัวไหมควรจะแนะนำตัวฉันเอง
จะเขินนะคะไม่ชินเลยแต่ไปเรียนเต้นมาเพื่องานนี้เลยใช่ค่ะก็คือปกติพอไม่เคยได้เต้นแนวนี้ก็เลยรู้สึกกังวลปกติจะเต้นฮิปฮอปแต่ก็เรียนเต้นเก่งอยู่แล้วนี่ปกติไม่เคยเรียนเต้นค่ะแต่ว่าแบบสไตล์ที่เต้นอาจจะไม่ใช่เซ็กซี่ทีนี้จริตจักรเราจะไม่ค่อยได้สายตรงสายตานี่คือสายตรงสายตาเย้ายวนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพยายามทำซ้ำเรื่อยๆค่ะกับครูที่สอนก็ขอบคุณครูที่สอนด้วยที่แบบชาเลนจ์ตัวแม่กว่านี้นี่คือการอะไรกันการใส่ attitude เข้าไปในหัวบิ้วเข้าไปถูกก็เลยทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆโอเคพอตอนนี้เป็นชาเลนจ์แล้วถ้าชาเลนจ์ตัวแม่มองกล้องยังไงเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอย่างนี้ได้ไหมอย่าเฮ้ยเขาบอกอย่าเฮ้ยแต่ละฉากมันผ่านไปยากไหมอ่ะฉากเต้นฉากโชว์ของเราอ่ะมันดูเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยค่ะพี่มันไม่เหนื่อยมันเหนื่อยพี่เต้นมันเหนื่อยแต่มันสะใจยังไงคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าระยะเวลาในการซ้อมของพวกเราอ่ะมันไม่ได้มีเยอะเพราะคิวงานแต่ละคนก็คือแน่นมากแล้วพอแต่พวกเราตั้งใจแล้วก็สามัคคีคือจะมันเป็นฟิล์มมองตากันแล้วก็มันต้องไปด้วยกันพอผลมันออกมาแล้วรู้สึกเฮ้ยมันหายเหนื่อยว่ะมันสนุกว่ะกับสิ่งที่เราได้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะวันที่เป็นคลิปเมื่อกี้เนี่ยที่เปิดโชว์อ่ะมันรู้สึกแบบพอมานั่งดูย้อนหลังแบบเราในเรื่องคือเราเป็นพี่เขาใช่ไหมคะที่เป็นแบบเขาจะเป็นน้องคนเล็กของพวกเราสองคนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันภูมิใจเต้นได้ขนาดนี้เลยเหรอวะหรือว่ามาดูพวกเราแบบว่าในวัยของพวกเราอ่ะเราทำได้ขนาดนี้เขาอยู่ในวัยของพวกเราดิหนูก็เลขสามแล้วกล้ามเนื้อมันเริ่มยืดเลยไม่ร่างกายแม่ฝึกเราไปด้วยกันมันต้องเฟิร์กทำ together ทำ together อันนี้คือแบบว่ามันไม่ได้ทำถึงมันทำเกินอ่ะเออจริงแต่จริงนะเลยทำให้แบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จับตามองมาพูดถึงเบื้องหลังกันบ้างเบื้องหลังเนี้ยอิงฟ้ารู้ไหมก้อยกับชาเลนจ์เนี่ยเขาเมาส์มาว่าเราเนี่ยเป็นตัวซีดในกองและนำความซีดเข้ามาในกองอะไรคือซีดซีดต้องทำหน้าซีดเนี่ยทำหน้าซีดสุดๆขาดไม่ได้เหรอขาดไม่ได้นั่นคืออะไรชาเลนจ์คืออะไรมะม่วงค่ะมะม่วงใช่มะก้อยมันไม่ใช่แค่มะม่วงมันจะมีมะม่วงเบามะยมไอ้ตะลิงปีอะไรเปรี้ยวทุกความเปรี้ยวจะมากองอยู่รวมกันเป็นกองใหญ่ๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟ้าจะกินหมดเหรอเฮ้ยขอกินด้วยไม่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คือคิวถ่ายเราค่อนข้างเช้าคือบางกอกคณิกามันต้องเผื่อเวลาในการมาทำผมแต่งตัวมันใช้ระยะเวลามากก็เลยเช้าก็เลยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เราเฟสได้นั่นก็คือของเปลวก็เลยเอาลัทธิความเปลวมาแบ่งเผื่อทุกคนไม่แต่เราเปลวทุกวันอะเปลววันละ3 4โลไม่ได้ไงอีฟ้า3 4โลซื้อเป็นค่าส่งค่าส่ง700บวกบวกฮะโอ้ถ่ายค่ามะม่วง300ค่าส่ง700รวมเป็น 1,000 พอดีใช่เราซื้อเหมือนมาขายอ่ะแต่มากินมาบริโภคแบ่งปันความเปรี้ยวแล้ววันนี้ก็เลยเอาความเปรี้ยวมาถึงรอบหวานจ้าเลยเหรออยู่เลยเหรอนี่อยากมากเพราะวันนี้ได้ข่าวสามคนตื่นเช้ากันเช้าสุดๆตอนนี้ต้องการไหมตอนนี้ต้องการเลยนี่คือเป็นสูตรของอิงฟ้าด้วยไหมเวลากินน้ำจิ้มของเราเราจะกินแบบน้ำปลาหวานหรืออะไรยังไงจริงๆกินได้หมดได้ได้หมดเลยกับพริกเกลือกับอะไรเงี้ยแหละค่ะบางอย่างเคล็ดลับจริงๆเราเคยบวมดูเป็นคนชอบความเปรี้ยวมากกว่านะเปรี้ยวผงชูให้ถึงไงฉ่ำเอาไหมเฮ้ยดูดิด้วยความที่เขากินจนชินอ่ะเป็นแอนตี้เปรี้ยวเฮ้ยส่วนมากหนูกินมะม่วงมันค่ะแต่หนูรอดชิมไม่ได้ชอบอะไรกันขนาดนั้นอันนี้เราที่บ้านทำหมูหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยน้องเล็กน่ารักมันเปรี้ยวขนาดนั้นนี่แหละหนูอยู่ในกองก็จะเป็นมูดอย่างเงี้ยใช่เฮ้ยต้องลองคำใหญ่ๆดิลูกโอ้ว้าวใช่แต่ก้อยนั่งเมื่อกี้นิ่งมากนะคนละฟิลกันเลยนะของฟ้านี่ของฟ้านะอันนี้เปรี้ยวแล้วแต่ของฟ้าไปกว่านี้เราไปหาเปรี้ยวมากๆจากไหนอะอิงฟ้าหนูคือด้วยความที่เราสั่งทุกวันเราชอบคุยเรื่องกูรูก็คือต้องเจ้านี้เท่านั้นนะน้ำพริกอะไรนะเขาเรียกน้ำปลาหวานต้องเจ้านี้นะอะไรแล้วน้ำจิ้มเขาหลายแบบมากก็เลยสั่งมาแยกๆก็เลยค่าส่ง700กว่าบาทเนาะพูดถึงเบื้องหลังแล้วไม่พูดถึงการร่วมงานกับพี่อ้อมแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่หลายๆท่านไม่ได้ครับร่วมงานกับพี่อ้อมพิยดาครั้งแรกที่เจอกันเป็นไงคะน่ารักจะคิดนะ you think ไม่ใช่แต่ที่เราจะพูดคำแรกมาเลยคือหลายๆคนเราต้องเล่นใกล้ชิดกันนะเราต้องเล่นใกล้ชิดกันด้วยอ่ะคือหนูว่าหนูเจอเขาในเวอร์ชันที่น่ารักมากเพราะว่าเขาก็พูดเขาก็บอกนะว่าเนี่ยเจอแม่ในเวอร์ชันที่น่ารักมากๆแล้วนะเขารู้สึกว่าเขาว่าซอฟลงมาเยอะมากแล้วเคยแซ่บอดีตเคยแซ่บใช่ตั้งแต่เหมือนแบบว่าเขามีน้องเอวาเอ้ยนาวานาวาฟ้า
กินมะม่วงไม่ถึงที่ว่ายังไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอาเรื่องความซีดยังไม่ถึงแล้วเพราะว่ามีน้องมาวาก็เลยรู้สึกเหมือนแบบว่าเขาดูละมุนมากขึ้นนะแล้วเขาไปทำการบ้านนะว่าแฟนคลับเรียกเราว่าอิงอิงหนูเขาเรียกหนูอิงอิงหนูแบบเฮ้ยมันเป็นคำศัพท์เฉพาะที่แฟนคลับเรียกเขารู้ได้ไงอ่ะน่ารักน่ารักแล้วก็เขาจะเป็นตัวแม่ในกองที่คอยแบบว่าวันนี้เกินเวลาอะไรเงี้ยพี่อ้อมพี่อ้อมออกหน้าคอยช่วยดูแลคอยดูแลคือก็เหมาะสมกับตำแหน่งของการเป็นนายแม่นายแม่ในของประชาก้อยล่ะคือก้อยรู้สึกว่าเฮ้ยพอ5432กับตัวจริงพี่เขาอะต่างกันคืออย่างที่บอกเขาจริงๆเขาเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสนุกอะแล้วก็แบบเฮฮาจี๊ดจ๊าดอะไรเงี้ยในขณะที่พอ5432แกก็จะองลงเรารู้สึกว่าเห็นพี่อ้อมมันแบบเห็นตั้งแต่มาลายสามชาติหนูติดตามเขาหนูก็ดูพี่อ้อมมานานอะหนูก็แบบโอเคเราจะกล้าพูดว่าเราดูเขาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ก็แต่ก็ดูไปแล้วแหละก็ไม่ได้ดูแล้วแหละพี่อ้อมหนูไม่ได้พูดแล้วก็ดูไปพูดนะคะฉันก็ดูเหมือนกันใช่แต่เดี๋ยวนั้นอ่ะพี่ชาชาเป็นไงชาเนี่ยส่วนมากชาจะถูกจำลองเป็นลูกเขาค่ะจำลองเป็นนาวาเหรอความที่ท่านในกองเนี่ยคนที่เด็กที่สุดก็คือชาซึ่งใกล้เคียงกับลูกเขาซึ่งชาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะชอบพูดว่าฉันเลยนะเหมือนนาวาเลยแต่จริงๆนาวาต้องเหมือนหนูหรือเปล่าเพราะหนูเกิดก่อนนี่หนูติดใจใช่ไหมติดใจติดใจเดี๋ยวพี่แค่ให้เดี๋ยวพี่แค่ให้ขอบคุณมากนะแล้วแกก็จะชอบแบบเหมือนนาวาแล้วแกก็ชอบมาเก็บข้อมูลจากชาว่าแบบลูกเขาประมาณ11 12ใช่ไหมครับหนู19แล้วเขาอยากจะรู้ในช่วงเวลา13ถึง18เนี่ยเขาจะต้องรับมือยังไงกับเด็กวัยรุ่นความคิดของเด็กเขาจะคิดยังไงเขาจะชอบยกตัวอย่างใช่ไหมมีคนมาจีบปะเนี่ยมีคนมาจีบต้องรับมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องทำหน้าที่เล่าซึ่งมีวันนึงเขาน่าสงสารมากทำไมว่าคือน้องเขาไปซัมเมอร์ไปเยี่ยมกรีแล้วเราแบบทุกคนในกองคือเอ็นดูมากแบบไปชาเลตไปเข้าไปอยู่ใกล้ๆพี่อ้อมหน่อยหรืออะไรเงี้ยคือเขาแบบนอนเขาก็เลยเป็นนาวาจำลองไปนาวาจำลองนาวาจำลองมีการเข้าฉากกับใครแล้วเรารู้สึกเกรงมากที่สุดไหมคะอิงฟ้านี่เอาไปเนาะพี่โนใช่เนาะเป็นใครเขาเกรงเนาะแล้วจะสวดมนต์เนาะเขาถึงอ่ะเออคือมันจะมีโมเมนต์นึงค่ะพี่โนที่นุ้ยคือในฉากมันต้องเข้าหลายคนแล้วพี่นกจะต้องเดินออกมาจากประตูแล้วทุกคนคือแบบคือถ้ายกมือไหว้ได้อ่ะก็คงจะแบบคือคาแรคเตอร์เขาอ่ะมันแบบมันขลังมากเลยมันคือพลังแม้กระทั่งฟูบอดี้เขาเล่นแม้กระทั่งทักอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมุมของเขาก็จะนั่งเล่นฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยคือคาแรคเตอร์เขามันจะดูเป็นแบบคูคูว่าไงคือมันเป็นอย่างนั้นตลอดจนเรารู้สึกว่าแต่จริงๆคือเขาอะเป็นคนไนซ์คือเหมือนแต่บางทีเราอาจจะเกรงกันไปเองจะไม่กล้าเข้าไปเล่นหรือกลัวจะไปรบกวนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่หลังๆพวกหนูพยายามไอซ์เบรกกิ้งนะสุดๆแล้วสำลีผลพี่ก้อยนี่ชอบกวนพี่นกเพราะว่าแกนิ่งเกินไปมันไม่บูสต์ใช่อะพี่นกแล้วพี่นกก็มันเลี้ยงไม่ถูกแล้วชอบด้วยแล้วก็ถามว่าไอ้มินิฮาร์ทนี่ทำยังไงแล้วเราก็บอกว่าอันนี้มันยากก็อย่างนี้ก็ได้ภาพที่ออกมาคือพี่นกทำแบบนี้วงกลมวงกลมไดมอนด์ไดมอนด์น่ารักน่ารักในกองก็จะมีหลายมูดเบื้องหลังว่าสนุกแล้วเบื้องหน้าที่เราจะได้ดูคืนนี้บางกอกคณิกาเล่าเรื่องความฝันของผู้ทำชิปโสเภณีที่มีความฝันแต่ละคนมีความฝันยังไงบ้างจะไล่จะน้องเล็กดีกว่าพอชาเนี่ยด้วยความที่เป็นน้องเล็กสุดแต่ว่าในสมัยนั้นนะคะเด็กผู้หญิงจะไม่ได้เรียนหนังสือจะไม่ได้มีการศึกษาแต่นั่นคือความฝันของเราคือเราอยากมีการศึกษาแต่เราถูกกดทับด้วยการที่ในอนาคตเราอาจจะต้องเป็นโสเภณีนั่นทำให้ความฝันของเรามาถูกกั้นเอาไว้ว่าทั้งสังคมกั้นเอาไว้ว่าผู้หญิงห้ามเรียนหนังสือแล้วก็กั้นอีกว่าโสเภณีไม่ควรเรียนหนังสือที่จะก้าวใช่ก็เลยเป็นการต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองทางด้านการศึกษาก้อยล่ะคะอันนี้เขาเป็นทาง wisdom ใช่ไหมปัญญาของเราจะเป็นของเราเป็นเรื่องแบบความรักคือจะมันดูเรียบง่ายว่าผู้หญิงต้องการมีครอบครัวมีลูกแต่พอเป็นโสเภณีใครจะรักเราจริงแล้วเรารักใครจริงแล้วเขารักเราจริงไหมและถ้าเราสองคนรักกันจริงสังคมยอมรับเราได้ไหมเราเลยรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นคอนฟลิกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากสำหรับทั้งอาชีพนี้แล้วก็ยุคสมัยนั้นในสังคมนั้นใช่ค่ะติฟ้าล่ะคะของหนูน่าจะเป็นความฝันที่ยากที่สุดในบรรดา3คนเพราะว่าคือเป็นเขาเรียกว่าโสเภณีใฝ่สูงเลยคืออยากไปเที่ยวรอบโลกซึ่งในยุคสมัยนั้นการจะไปเที่ยวรอบโลกได้
1เรื่องการเดินทาง2ใครพาไป3ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของปัจจัยเงินซึ่งมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเงินหรือเก็บของต่างๆที่อยากจะไปเที่ยวที่ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีดูโลกกว้างใช่มันก็จะมีตัวละครหลากหลายที่เข้ามาทำให้ความฝันของพวกเราเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นวิขัดขวางขัดขวางฉันเห็นนัทเทพแล้วฉันแบบนัทเทพจะเป็นยังไงในเรื่องนี้อ่ะเขาเป็นคนดีหรือเปล่าไม่น่าดีขนาดนั้นฉันดูไม่น่าดีเลยเธอกองน่าจะมีความดีอยู่นะแต่นัทเทพอ่ะหาไม่ได้เลยแค่เห็นตัวอย่างนะโอ้พลังเยอะมากพี่ว่าพี่ยิ่งกว่ามะม่วงดีกับจริงว่ะแต่จริงๆแกน่ารักมากเลยนะใช่ใช่ใช่ตัวจริงใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็แน่นอนทั้ง3คนจะมาเปิดประสบการณ์อันสุดวิเศษให้กับเราคืนนี้ฝากบางกอกคณิกาด้วยนะคะซีรีส์ทางช่องวัน31นะคะเราจะฉายทั้งหมดนี่คืออาทิตย์ละ2 EP นะคะทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 นแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยบางกอกคณิกาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าบางฉากไม่สามารถที่จะออนฉายทางโทรทัศน์ทีวีได้นะคะเราก็จะมีอันคัทที่ถ่ายพร้อมกันเวลาพร้อมเดียวกันในแอปวันดีนะคะความฝันของพวกเราว่าสนุกแล้วนะคะแต่ในเรื่องมันจะดำเนินไปด้วยเรื่องของสังคมด้วยมองความรักด้วยการถูกกดขี่ด้วยต่างๆนานานะคะจะแซ่บแค่ไหนเพราะว่าบอกเลยว่าเรื่องนี้เราเล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช้สแตนอินใดๆ CG ก็ไม่ใช้เฮ้ยใช้ใช้บ้างบางฉากโอ้ป้าบอกพี่เลี้ยงไม่ให้เลี้ยวเลยอ่ะพี่ใช้บ้างแต่ว่าส่วนมากดินน้ำลมไฟเรื่องนี้มีครบใช้ CG กับเรื่องไฟเท่านั้นแหละใช่ยังไง EP แรกก็เกือบหน้าไหม้แล้วรอดูเลยว่าจะถูกหนึ่งฉากที่คือไฟอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอยากดูอ่ะคืนนี้วาร์ปไปคืนนี้20:30 เลยได้ไหมเพราะฉะนั้นคืนนี้ห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมบางกอกคณิกา20:30 วันนี้ขอบคุณอิงฟ้าก้อยชาเลนจ์ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ